สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Sega Design U Series Blue Planet เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแบรนด์ Sega Design นะฮะจากทางประเทศจีนเลยนะครับที่มีการส่งเรือนี้เนี่ยมาให้ผมรีวิวนะฮะน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยเลยนะฮะที่ได้มีการจับเรือนี้ตัวจริงนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าเรือนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่กึ่งๆจะเป็นนาฬิกาคอนเซปต์นะฮะที่มันยังแบบไม่ได้มีขายอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการส่งไปให้ทางยูทูบเบอร์นะฮะหรือว่าคนที่แบบเป็นสื่อนาฬิกาเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วก็ลองรีวิวกันเป็นหลักก่อนนะครับยังแบบไม่ได้เป็นตัวโปรดักชันจริงอะไรเท่าไหร่นะฮะซึ่งเรือนี้มีความพิเศษมากๆนะครับตรงที่มันเป็นนาฬิกาเป็นแบรนด์จีนนะฮะแต่ว่าไปชนะรางวัลเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์มานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับโดยที่รางวัลดังกล่าวเนี่ยมันก็คือรางวัลที่ชื่อว่า GPHG นั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ของรางวัลเนี่ยแปะอยู่เลยนะครับคือต้องเล่าก่อนว่า GPHG เนี่ยมันเป็นรางวัลที่แบบเอาไว้ประกาศให้กับนาฬิกาแบรนด์ต่างๆนะฮะอารมณ์เหมือนกับเป็นการประกาศผลออสการ์เนี่ยในวงการนาฬิกาเลยนะครับว่าแบบในแต่ละปีนะฮะแขนงไหนเนี่ยใครจะได้รางวัลอะไรไปนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยมันก็มีความฮือฮาหลายอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นในแคตตาล็อกเมนวอชเนี่ยทางแกรนด์ไซโก้เขาก็ได้รางวัลไปนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นที่บุกไปคว้ารางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์มาอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งในงานนี้นะครับมันจะมีรางวัลแขนงหนึ่งที่ชื่อว่า Challenge Prize นะฮะโดยที่ Challenge Prize เนี่ยมันจะเป็นแคตตาล็อกที่จะมีนาฬิกาเนี่ยหลากหลายประเภทมากๆนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะมาจากพวกไมโครแบรนด์นะฮะหรือว่าเป็นอินดิเพนเดนต์แบรนด์อะไรแบบนี้นะฮะเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็มีการส่งเอาตัวแบบเทพๆตัวหน้าตาแปลกๆหรือว่าตัวขายดีเนี่ยเอามาชิงรางวัลกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวจากจีนเลยนะฮะที่แบบทำการส่งเข้ามาชิงรางวัล Challenge Prize นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งที่แบบแต่ละคนเนี่ยถือว่าสวยมากๆนะฮะเขาก็ชนะมาได้นะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะพิเศษเลยนะครับตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่แบบเป็นหน้าตาคล้ายๆกับนาฬิกานะฮะเป็นรูปโลกมาแบบนี้ตรงกลางนะครับแล้วด้านนอกก็เป็นแชปเตอร์ริงนะฮะกล่องมาเป็นแบบสีดำๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาด้านในเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆบุ๊กเล็ตเหมือนเดิมนะฮะคือตระกูลซิก้าดีไซน์เนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดอ่านนะครับรายละเอียดนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปโลกของเรานะครับคือเรือนนี้เนี่ยเขาจะใช้คอนเซ็ปต์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะคือเขาจะแบบสื่อสารว่าในอดีตกาลนะฮะหลายร้อยปีก่อนเนี่ยโลกเรามันก็ไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะมันจะแบบมีส่วนที่เป็นป่าส่วนที่แบบเป็นน้ำแข็งอยู่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีภาวะโลกร้อนนะฮะมีปัญหาต่างๆนานานะครับซึ่งมันก็ทำให้หน้าตาแผนที่โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการนำเอาลูกโลกเนี่ยมาไว้ในนาฬิกานะฮะเพื่อย้ำเตือนถึงสภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้เราช่วยรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เก๋ดีมากเลยนะฮะตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่มีความยูนิคแล้วก็มีความพิเศษมากๆนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะฮะจากหน้าปัดนะเราจะไม่เจอเข็มนาทีหรือว่าเข็มชั่วโมงเลยนะครับคือง่ายๆมันไม่มีเข็มอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีตัวที่เอาไว้ชี้เวลาเลยดังนั้นเนี่ยใครที่มาดูนาฬิกาเรือนนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วไม่ได้อ่านแมนนวลหรืออ่านคู่มือนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้มีคนสอนนะเราจะไม่รู้เลยว่าอ่านค่ายังไงนะครับซึ่งวิธีอ่านค่าของเรือนนี้นะครับเราต้องมองที่ตัวแผนที่ตรงนี้เป็นหลักนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีตัวเข็มทิศนะฮะที่เป็น Maritime Compass นะครับอยู่ตรงมุมนี้ซึ่งตรงปลายเข็มเนี่ยมันจะมีการชี้มาที่ Chapter Ring ด้านนอกแบบนี้นะครับการอ่านค่าเนี่ยให้เราสังเกตที่ปลายเข็มตรงนี้นี่แหละนะฮะซึ่งตัวเข็มทิศตรงนี้แหละมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเข็มชั่วโมงนะครับที่ทำการหมุนไปเนี่ยก็คือทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำการหมุน1รอบนะครับเหมือนเข็มชั่วโมงปกติเลยนะฮะแต่ว่าเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์แบบพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยดีกว่านะฮะด้วยการดึงตัวแม่ประยมออกมาก่อนนะครับจะได้หมุนตัวลูกโลกให้ดูนะฮะเวลาผมหมุนแม่ประยมเพื่อตั้งเวลานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการตั้งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะในตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าลูกโลกเนี่ยมันจะมีการหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะว่าทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยไอ้ตรงเข็มทิศเนี่ยมันก็จะวนกลับมาในที่เดิมใช่มั้ยครับมันก็จะทําหน้าที่เหมือนเข็มชั่วโมงนะฮะแต่ว่าตรงขอบด้านนอกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวหลักนาทีแบบเนี้ยวิ่งตามไปด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเครื่องทั่วไปนะฮะถ้าเกิดเข็มชั่วโมงเนี่ยมันเดินเป็นมุม30องศานะฮะหรือว่ามันเดินผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยตัวเข็มนาทีด้านนอกเนี่ยมันจะหมุนครบ360องศาหรือว่าหมุน1รอบพอดีนะฮะอันนี้คือนาฬิกาทั่วไปเลยเพื่อนๆน่าจะพอนึกออกนะครับเทียบกันง่ายๆก็คือ30องศาของเข็มชั่วโมงจะเทียบเท่า360องศาของเข็มนาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าเรือนี้เขามีการดีไซน์ให้การขยับ30องศาของเข็มชั่วโมงเนี่ย
ตัวหลักนาทีด้านนอกเนี่ยมันจะหมุนไป390องศานะฮะก็คือจะเพิ่มมา30องศานะครับเป็นการปรับเรโชการหมุนใหม่นะฮะทำให้เวลาอ่านค่านะครับเราสามารถอ่านค่าจากตัวมาร์เกอร์ตรงเนี้ยหรือว่าตัวเข็มทิศตรงเนี้ยได้แค่จุดเดียวเลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปมองอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับว่ามีอะไรตรงกับอันไหนนะครับมาร์เกอร์อันไหนมันชี้กันอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องสนใจเลยนะฮะดูแค่เข็มทิศตรงเนี้ยอันเดียวเลยก็อ่านค่าได้แล้วนะครับโดยการอ่านค่าเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะฮะก็ดูที่ว่าตัวเข็มทิศเนี่ยมันอยู่ในหลักกี่ชั่วโมงนะครับแล้วมันชี้ไปที่หลักนาทีเนี่ยที่เป็นวงด้านในเนี่ยที่เลขอะไรนะฮะอย่างตอนนี้ก็สามารถอ่านค่าได้ง่ายๆว่ามันอยู่ในเวลา 11:00 น.นะครับแล้วก็เข็มเนี่ยมันชี้ไปที่เลข35ด้านในนะฮะก็คือเวลา 11:35 น.นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการอ่านค่าที่ผมว่าเจ๋งมากนะเป็นการตั้งค่ากลไกมาที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากจริงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันการอ่านค่าของเรือนนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่อยากจะพูดถึงหน่อยนะฮะก็คือเรื่องลูกโลกด้านในนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นลูกโลกที่มีการแกะลวดลายนะฮะมาเป็นลักษณะเทเรนหรือว่ามาเป็นลักษณะภูมิประเทศเนี่ยของทวีปนั้นจริงๆนะครับเป็นเทือกเขานะฮะมีความนูนมีความแบบเล่นดีเทลเท่มากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเราแบบใช้เลนส์มาโครนะฮะถ่ายเจาะเข้าไปนะเราจะยิ่งเห็นดีเทลการแบบเป็นแผนที่โลกจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่รายละเอียดดีมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะฮะที่เรือนเนี้ยมันไปชนะรางวัลมานะครับเพราะว่าดีเทลนี่คือจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ส่วนที่แบบมันเป็นสีน้ำเงินนะครับมันก็เป็นแบบสีเมทัลลิกหน่อยๆนะฮะก็จำลองมาจากพื้นทะเลนั่นเองนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นรูปโลกจริงๆแหละนะครับแล้วก็คอยหมุนไปหมุนมาแบบเนี้ยอยู่บนหน้าปัดนะฮะถือว่าเท่มากๆเลยส่วนมาร์เกอร์ด้านนอกนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลายมาร์เกอร์มาทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าใส่ใจดีเทลมากๆนะครับจริงๆเขาจะแบบให้เป็นพื้นสีดำแล้วก็ปริ้นตัวมาร์เกอร์ลงไปก็ได้นะฮะแต่อันเนี้ยมันก็เป็นมาร์เกอร์สีเงินๆที่สะท้อนแสงจัดเต็มมากนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยจะเห็นพวกตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยขีดๆทั้งหลายนะฮะเล่นแสงเล่นเงาได้สวยงามสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่จุดด้อยของเรือนนี้นะครับมันก็มีอยู่บ้างนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของกระจกนะฮะคือกระจกเนี่ยเป็นทรงแบบโดมมากๆนะครับโค้งๆเลยนะมองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นความโค้งทั้งด้านในลูกโลกแล้วก็ความโค้งของกระจกเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับแต่พอมันโค้งแบบนี้มันจะตัดแสงได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะก็คือเวลาผมหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะฮะมันจะสะท้อนสิ่งรอบข้างเนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยซึ่งตรงนี้แหละทำให้หลายๆมุมเนี่ยมันก็มองได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับเราต้องเอาออกไปเจอที่ร่มนะฮะเจอในที่ที่ฝ้าของเพดานเนี่ยมันแบบเรียบๆไม่มีอะไรสะท้อนจริงๆอ่ะและแสงต้องเข้ามาถูกมุมจริงๆอ่ะนะครับมันถึงจะออกมาดูเคลียร์ดูชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่เสียดายมากนะครับซึ่งกระจกเนี่ยจริงๆก็เป็นซัพไฟคริสตัลด้วยนะฮะถ้าเกิดตัดแสงได้ดีกว่านี้อีกสเต็ปนึงนะผมว่าจะเพอร์เฟคสุดๆเลยนะครับส่วนตัวเรือเนี่ยก็ผลิตมาจากไทเทเนียมด้วยนะฮะแล้วก็มีการขัดด้านมารอบๆเลยนะครับลักษณะทรงเคสเนี่ยมาแนวเป็นแบบพอร์ตแบบนี้นะฮะทรงกลมๆเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเกาะเข้าไปด้านในใต้เครื่องแบบนี้นะครับพลิกมาดูฝาหลังก็สักหน่อยนะครับเราจะเห็นตัวเครื่องที่โชว์กลไกด้านในมาแบบนี้นะฮะตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมูฟเมนต์ที่แบบเป็นเซลฟ์ดีไซน์นะฮะก็คือแบบเหมือนมีการคัสตอมตัวเองแล้วก็มีการออกแบบมาเองของทางแบรนด์ซิก้าดีไซน์ด้วยนะครับเราก็จะเห็นโรเตอร์กิ้งไบรท์กิ้งมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องด้านในเนี่ยมีการปัดเส้นลายมาใช้ได้นะผมว่าสวยงามดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเทียบกับขนาดตัวเรือนนะครับช่องมันเปิดมาน้อยน้อยนะฮะส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้3 ATM นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเดินด้วยความถี่4เฮิรตซ์นะครับจริงๆจะ3เฮิรตซ์4เฮิรตซ์เนี่ยไม่น่าซีเรียสนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกปัญหานึงนะฮะที่แบบผมเจอนะคือการใช้งานเรือนเนี่ยมันจะบอกได้ยากมากว่าตอนนี้นาฬิกามันทำงานอยู่หรือเปล่าคือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหานะฮะแต่พอใช้งานจริงอ่ะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะกวนใจเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งนะเราทิ้งนาฬิกาไว้นะฮะแล้วเราลืมใส่นะครับเราไม่ได้เอาไปไว้ในเครื่องหมุนนาฬิกาหรือว่ากล่องหมุนอะไรแบบนี้นะครับเราหยิบมาใส่ทีนึงนะฮะเราก็ลืมนึกไปว่ามันเป็นนาฬิกาออโต้นะครับพอใส่ไปนะฮะจะเริ่มสังเกตว่าเอ้ยทำไมลูกโลกมันไม่ค่อยเดินนะฮะเดินหยุดนะครับพอมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็อ่านเวลาคลาดเคลื่อนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ต้องระวังกันหน่อยนะครับถ้าเกิดคนที่จะซื้อเรือนนี้ไปใช้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีเข็มวินาทีไงมันก็จะดูไม่ได้นะครับว่าแบบตอนนี้มันทำงานอยู่ไหมนะฮะก็ต้องแบบหมุนมาเจอตัวบาลานซ์สปริงตรงนี้เราถึงจะรู้นะฮะว่าอ๋อมันยังเดินอยู่นะครับก็ต้องคอยพลิกดูกันนิดหน่อยแบบนี้นะครับส่วนขนาดตัวเรือนเนี่ยวัดให้ดูกันหน่อยนะฮะออกมาเนี่ยประมาณ 45.8 มิล นะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่15มิล นะฮะไม่ได้บางมากนะทรงมันมาแบบอ้วนๆอยู่แล้วนะครับส่วนลักทุลักเนี่ยเท่าขนาดตัวเรือนเลยนะฮะเพราะว่าดีไซน์สายเนี่ยเกาะเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับส่วนความเบานะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เบาอย่างที่คิดนะทีแรกเห็นว่าสเปคเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับนึกว่าจะเบาโหวงเลยนะฮะแต่พอจับดูแล้วก็ใช้งานนะครับ
ออกมาก็80กรัมนะถือว่าแบบเบาประมาณนึงแต่แบบไม่ได้เบาเทพขนาดพวกนาฬิกาไทเทเนียมที่เราเคยใช้นะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ากลไกด้านในนะครับพวกวัสดุต่างๆนะฮะลูกโลกนะครับเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันก็เป็นเหล็กอยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยยังพอมีน้ำหนักอยู่นะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะช่วยเรื่องความเบาของเรือนนี้ได้เยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะส่วนที่เป็นตัวเรือนเนี่ยมันเยอะมากนะมันหนามากนะครับถ้าเกิดให้มันเป็นสตีลเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันจะถ่วงไปแบบ120กรัม150กรัมได้เลยนะฮะทรงเคสแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกวัสดุได้ดีใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวสายเนี่ยให้มันเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยคุณภาพดีมากนะฮะมีการเจาะรูมาให้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้แบบหลายไซส์ข้อมือมากๆนะครับส่วนบัคเกิลเนี่ยให้มันเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับทรงมาแบบเหลี่ยมๆมุมๆแบบนี้นะฮะก็เท่ๆเลยนะฮะอ่ะลองขึ้นข้อกันหน่อยดีกว่านะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่เนี่ยรูรองสุดท้ายนะฮะยังสามารถขยับได้อีกรูนึงนะครับสายนี้ใส่สบายมากนะ texture มันจะแบบไม่ได้นุ่มมากนะแต่ว่าเวลาลูบๆอ่ะมันจะแบบมีความลื่นๆหน่อยนะฮะใส่แล้วแบบดีมากๆเลยอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อและเท่มากนะครับคือดูมีความอวกาศมากๆนะฮะแล้วก็ดูล้ำสมัยสุดๆนะครับคือใครก็ตามที่อินกับพวกสเปซนะฮะพวกลูกโลกหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องอวกาศอยู่แล้วเนี่ยเห็นเรือนี้แล้วต้องแบบมีสะเทือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบเราออกไปนอกอวกาศนอกโลกอ่ะแล้วก็มองเข้ามานะฮะแล้วแบบพวกขอบดำๆแบบเนี้ยมันก็จำลองเหมือนห้วงอวกาศที่แบบมันมีความดำๆนะครับแล้วก็พวกสีเงินๆของมาร์เกอร์เนี่ยมันก็ประกายเหมือนกับเป็นพวกดวงดาวที่แบบมันมาจากการแท็กซี่อื่นมันมาจากดาวฤกษ์อื่นๆอะไรแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับในการดีไซน์ในการหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งในการอ่านค่านะฮะในการใช้งานจริงนะต้องบอกว่าไม่ได้อ่านยากอย่างที่คิดนะครับคือถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบบมันต้องมีการตีความนะฮะมาดูค่านั้นค่านี้นะครับว่าเข็มมันชี้อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าเวลาผมใช้งานจริงอ่ะผมจะกวาดตาได้เร็วกว่าที่คิดมากๆนะฮะสมมติว่าผมยกขึ้นมาปั๊บนะฮะผมก็จะหาพวกเข็มทิศก่อนนะครับแล้วผมก็จะเห็นแล้วว่ามันชี้อยู่ที่ประมาณ5โมงนะครับแล้วผมก็จะกวาดตาดูที่หลักนาทีเร็วๆอ่ะซึ่งผมจะไม่ได้ซีเรียสมากนะฮะว่ามันจะเป็นกี่นาทีเป๊ะๆนะครับผมแค่จะดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะฮะอย่างอันเนี้ยมันใกล้ๆเลข55เนี่ยเราก็ดูเอาว่ามันใกล้เลขไหนที่สุดนะฮะแล้วก็ตีค่าประมาณไปนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็อ่านค่าแบบเป๊ะๆได้นะแต่ว่าในการใช้งานจริงอ่ะเราไม่ได้นีดมากนะฮะที่มันจะต้องเป๊ะอะไรตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการอ่านค่าถือว่าโอเคเลยนะฮะจะมีติดอย่างเดียวก็คือเรื่องกระจกนี่แหละนะครับที่แบบมันสะท้อนด้านนอกมาชัดมากนะฮะอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะปกตินาฬิกาที่ตัดแสงดีๆนะครับเพื่อนๆจะไม่เห็นพวกต้นไม้แบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยจะเห็นว่าใบไม้ใบหญ้านะครับโอ้โหชัดเจนมากนะครับหลังคานะฮะแดดท้องฟ้าเมฆนะครับสะท้อนเข้ามาคมกริบนะฮะอย่ากับสองกระจกเงาเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอย่างนึงที่เสียได้พอสมควรเลยนะครับตัดได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะจะเพอร์เฟกต์ลงตัวมากกว่านี้เยอะเลยนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ซิก้าดีไซน์ทำออกมาได้ดีมากนะแล้วก็สมกับคำล่ำลือที่ได้รางวัลมาจริงๆนะครับคือผมเห็นรูปครั้งแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะชื่นชมแล้วนะเพราะว่ามันเท่มากนะฮะพอเขาส่งตัวจริงมาให้ใช้เนี่ยก็ยิ่งตื่นตะลึงแล้วก็มีความแบบประทับใจมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าดีเทลต่างๆนานาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากจริงๆนะฮะเวลามองเข้าไปในลูกโลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเห็นมันแบบมีการเล่นแสงตามประกายนะฮะตามเทือกเขาต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะครับอ๋อแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นลูกโลกมันหมุนนะฮะคืออย่างที่บอกไปนะว่าลูกโลกเนี่ยมันแทนเข็มชั่วโมงนะครับซึ่งเข็มชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่หมุนให้เราเห็นอยู่แล้วนะฮะมันจะแบบขยับไปเรื่อยๆตามแบบธรรมชาติของมันอ่ะใช้เวลานานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคาดหวังว่าจะเห็นพวกลูกโลกมันมูฟเมนต์นะฮะมันหมุนตลอดเวลาเลยเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยเรือนเนี้ยจริงๆไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะครับมันก็จะหมุนไปตามการเวลาของมันแล้วก็หันมาดูอีกทีนึงอ่ะมันก็เปลี่ยนทิศให้เราดูอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นการอ่านค่าแบบนิ่งๆมากกว่านะครับไม่ได้แบบหมุนแบบวือหวาอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ใช่เรือนที่ผลิตมาขายจริงนะฮะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีการประเมินกันไว้คร่าวๆนะครับว่าซิก้าดีไซน์เนี่ยน่าจะทำออกมาขายในราคาประมาณ 65,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากนะฮะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาจีนนะครับแต่ต้องบอกว่าด้วยแบบมีการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะฮะว่าไปคว้ารางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์ประเทศต้นกำเนิดนาฬิกาแบรนด์หรูราคาหลักล้านเนี่ยหลายยี่ห้อมากๆนะฮะแล้วก็คุณภาพการผลิตหลายๆอย่างนะครับเรื่องการแกะสลักตัวลูกโลกแบบนี้นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆนานาเนี่ยก็พรีเมียมมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่เขาจะตั้งราคามาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามันก็ทำยากจริงแหละนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพนะฮะลูกโลกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบจะมาปั๊มเป็นเหล็กออกมาแล้วก็หล่อมาได้ง่ายๆนะฮะมันก็ต้องใช้เครื่องจักรแมชชีนที่แบบมีความซับซ้อนมากๆเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะฮะในวันที่ขายจริงนะไม่รู้ว่าราคามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่เห็นราคาจริงแล้วเนี่ยแล้วก็แบบสู้ไหวอ่ะผมว่าก็เป็นอีกเรือนนึงที่น่าเก็บมากๆเลยเหมือนกันนะฮะเรือนนี้นะครับ
สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ